ปอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสุดของการแข่งขันบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2023ที่ว่าแข่งขันสำเร็จไปแล้ว8อาทิตย์นะซึ่งว่าผู้ที่เป็นผู้นำในดาวยิงสุดนะก็ยังเป็นทางด้านพัฒนาพรหมเทพที่ว่ายึดผู้นำไปอย่างเหนียวแน่นก็คือล่าสุดผู้สามารถยิงได้3ประตูในนัดเดียวเรียกว่าเป็นการเฮดฮัตทริกนะส่วนให้กับทางด้านอุสราเอฟซีเอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์เอฟซีไปขาดลอย8ประตูต่อ0ซึ่งว่า3ประตูดังกล่าวก็เป็นฮัตทริกที่2ของพัฒนาและก็ยังเป็นฮัตทริกที่2ในลาลีก1ปีนี้อีกด้วยนะซึ่งก็ให้เจ้าตัวยิงไปแล้ว8ประตูยึดตำแหน่งดาวยิงสุดๆอย่างเหนียวแน่นกันเลยเนาะต่อจากฮอบข้าไปที่ว่าสามารถแซงทางด้านบุญหัวจันทร์ขึ้นมาเป็นผู้นำตำแหน่งดาวเก่าเนาะส่วนว่านัดที่2ยังเป็นของทางด้านบุญหัวจันทร์มุนกองที่ว่านัดล่าสุดมันก็ยิงได้2ประตูสวยให้กับทางด้านสร้างน้อย FC เอาชนะนำทายูไนเต็ดไป 3-0 ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะเกได้ทางด้านบุญหัวจันทร์บุญกองยิงไปได้6ประตูนะยึดที่2ของตำแหน่งดาวยิงสุดก็ยังมีโอกาสแซงได้อยู่เนาะพอห่างกันเพียง2ประตูส่วนมาอันดับที่3เซอร์ไพรส์เซเดเกนก็คือเป็นทางด้านลาฟาเอลกองหน้าซาวบราซิลที่มากับมาดริดให้กับมาสเตอร์เซเว่น FC อีกครั้งนึงในรอบ1ปีซึ่งเพิ่นก็ลงสนามนัดทำมิดนะยิงไปคนเดียว5ประตูสวยให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ชนะทางด้านจัมปาสักไปขาดลอย7ประตูต่อ0ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งก็แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแขวงจัมปาสักถึงเจ้าผลงานของทางด้านโรดริเกสยิงไป5ประตูอยู่ที่3ของตำแหน่งดาวยิงสูงสุดนะซึ่งโดดเด่นลงเพียงนัดเดียวยิง5ประตูนะซึ่งก็ตามหลังผู้นำอย่างพัฒนาพรหมเทพอยู่3ประตูเท่านั้นนะก็จะแซงกันได้นะส่วนนักเตะที่วันยิงได้3ประตูก็ประกอบมีไซโคโอเกเนลจากสังโน FC อาทิตย์ลงลาดจากเอชูล่าตีเซียลาจากกองทัพ FC พุทธวงศ์สังวิไลจากเอชูล่า FC และก็จำวันประเสริฐจากหลวงหัวบางส่วนนักเตะที่วันยิงได้2ประตูก็ประกอบมีบรรณสอนดงเวทีจากมาสเตอร์เซเว่น FC แอนเดอร์ลองโยจากเวียงจันทร์ FCโบริกริเมตรีจากสังน้อย FC ศินกรกุ้มนิคัมจากหนองบางศรีกนาไซสมพานจากจังประสาแก้วเวียงเพชรดิษฐ์ธิเดชจากอิสราเอล FC วงหัวจันทร์พุทธวงศ์จากนำทายูไนเต็ดพุทธวีพรหมสารจากมาสเตอร์ภูสมบูรณ์จากกองทัพ FC จันทวิไซคุณธมพรจากอิสราศิษวาสดาลาวงจากกองทัพ FC และก็สุภจันทร์เลือนธราจากมาสเตอร์เซเว่น FCสมัยที่นี่จะมีการแข่งขันอยู่อีก4คู่เนาะก็ถ้าติดตามกันเบิ่งว่าผลจะเป็นแบบใดนักเตะคนไหนจะสามารถยิงประตูได้เพิ่มเนาะเดี๋ยวพวกเราจะมีการอัปเดตให้ตื่มในทุกๆวันพุธกันแล้วกันนะ